สวัสดีครับตัวผมเลยนะครับช่างบินรถมือ2นะครับวันนี้นะครับจะพามาดู Toyota Hilux Hero นะครับคันนี้นะครับนี่นะคันนี้นะเดี๋ยวพามาดูแล้วครับเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่คอมเมนต์ว่าผมไม่ได้บอกราคาจริงๆผมบอกราคาไปแล้วนะครับอยู่ใต้คลิปอยู่ท้ายคลิปนะปกติผมบอกราคาทุกคันนะครับว่าเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเนี่ยคลิปล่าสุดที่ลงไปนะครับก็บอกราคาไปแล้วนะครับแต่ว่าจะอยู่ช่วงท้ายๆกันนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาดู Toyota Hilux Hero นะครับคันนี้เดี๋ยวผมดูเอกสารคู่มือแป๊บนึงนะครับนี่นะฮะวันจดทะเบียนนะครับวันที่1กรกฎาคม2530นะฮะตามนี้เลยนะครับ Toyota Hilux Hero นะฮะนี่ครับนี่เนาะสภาพสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับให้ดีครับผมจะถ่ายให้ดูแบบจ๋าๆเลยนะครับสีไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าเครื่องใช้งานได้ปกตินะครับขับได้ปกติไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวรีวิวรอบๆคันก่อนนะครับเดี๋ยวจะดูจากข้างหลังไปนะครับนี่ครับกระบะนะครับมีตามการใช้งานตามอายุการใช้งานของมันนะฮะนี่นะครับนี่ฮะสภาพ45,000นะครับราคาหลักหมื่นนะครับนะนี่ภายนอกนะเดี๋ยวดูภายนอกก่อนรถอยู่เพชรบูรณ์อยู่หล่มเก่านะครับป้ายก็เพชรบูรณ์นะครับลมเก่านะครับบ้านหนองเลนะนี่สภาพภายในนะครับเดี๋ยวให้ดูผมจะถ่ายช้าๆหน่อยนะราคาบอกไปแล้วนะครับ 45,000 บาทสามารถต่อรองได้นะครับแต่ว่าถ้าโทรมาแล้วบอกว่ามาจาก YouTube นะครับก็จะลดราคาให้เป็นพิเศษนะนะครับนี่ครับเบาะโอเคเดี๋ยวจะลองดูก่อนเดี๋ยวจะถึงนี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะต้องไปถ่ายคันนู้นอีกนะครับมีกระบะข้างหลังอีก2-3 คันนะยังไงกดกระดิ่งไว้นะเดี๋ยวผมจะลงคลิปเรื่อยๆนะครับโอเครถติดเลยนะสตาร์ทติดง่ายนะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับคันนี้ดูครับหน้าไมค์ครับประมาณนี้นะเดี๋ยวจะลองถอยหน้าถอยหลังดูนะจะลองขับดูก่อนครับเข้าเกียร์ถอยนะนะครับใช้งานได้นะเบรกอยู่เลยครับเบรกอยู่เข้าเกียร์ได้เดินหน้าถอยหลังไม่มีปัญหาครับปกตินะโอเคนะครับเครื่องยนต์ปกติเดี๋ยวลองดูเครื่องหน่อยครับเดี๋ยวนี่ครับเครื่องยนต์สตาร์ทอยู่ก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ครับนี่นะสตาร์ททีเดียวติดนะมีไฟเครื่องก็ประมาณนี้นะครับนี่นะสำหรับเพื่อนๆนะครับอยากจะดูมุมไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับเพราะรถจอดอยู่ที่บ้านนะอันนี้เดี๋ยวผมจะไปถ่ายกันอื่นต่อนะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเวลาผมลงไปจะได้ทันเนาะราคา 45,000 บาทนะครับอันนี้เบอร์โทรศัพท์ครับ0877347934ครับสภาพใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ราคาหลักหมื่นนะฮะถ้าช้าก็อาจจะขายก่อนนะยังไงลงไปแล้วรีบโทรมานะครับ